อ่ะช่วงนี้อาจารย์ปอมาแล้วอาจารย์ปอมาแล้วอ๋ออาจารย์ปอนี่แอบกระซิบบอกว่าคือก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องตัวเลขบางคนอาจจะอยากไปเปลี่ยนครับเป็นคู่นั้นคู่นี้อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยใช่ตามที่อาจารย์ปอได้นําเสนอไปแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีตัวเลขดีๆที่ยังใช้ได้อยู่นะในเบอร์โทรศัพท์นะหลายตัวเลยทีเดียวนะคะวันนี้อาจารย์ปอมาบอกว่ามีอะไรบ้างติดตามคุณไปคุยกับอาจารย์ปอนะใช่ค่ะเดี๋ยวไปถามอาจารย์ปอเลขคลิกชีวิตค่ะ เลขคลิกชีวิตวันนี้นะคะยังพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หลายคนอาจจะใช้เบอร์นี้มาหลายปีแล้วบางคนนานกว่า10ปีนะคะแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนเลยแต่ อีกใจก็อยากจะรู้ว่าในกลุ่มตัวเลขของตัวเองมีเลขไหนที่เป็นเลขมงคลกันบ้างเลขไหนใช้แล้วสบายใจไร้กังวลน,นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกลุ่มเลขตัวนั้นนะคะกับอาจารย์ปอตอนนี้รออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเบอร์นี่ใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะอาจารย์ค่ะแต่ว่าก็แอบ,บคิดอยู่ว่าอยากจะเปลี่ยนดีหรือว่าไม่เปลี่ยนดีมีหลายตัวเลขใช่ไหมคะที่เป็นเลขมงคลใช่ค่ะสําหรับเรื่องเลขมงคลนะคะ ก็คือจะไปเน้นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์โค,ครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์หลักๆเลยเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวเราจะดูที่7ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์หรือแยกเป็น6คู่เลขนะคะตามกราฟิกลองอดูนะคะซึ่งใน6คู่เลขหลังเนี่ยการที่เรามีคู่เลขมงคลทั้ง6คู่เลขมาอยู่ในเบอร์นั่นแหละ เบอร์โทรศัพท์นั้นคือเบอร์มงคลค่ะวันนี้นะคะก็จะมีชาร์ตใหญ่มาฝากเลยซึ่งจะเป็นชาร์จท,ที่บอกเลยว่าสีเขียวหมายถึงเลขปลอดภัยใช้งานได้เลยสีแดงหมายถึงเลขต้องหลีกเลี่ยงอยา่าไปแตะต้องนะคะแล้วก็มีสีเหลืองคือพิจารณาก่อนการใช้วันนี้เราเริ่มด้วยสีเขียวค่ะ แต่ละคู่มงคลนะคะก็ต้องบอกว่ามีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปเราเริ่มกันที่เลขหนึ่งี่นะคะคุณดาวหนึ่งี่นี่จะเป็นเรื่องของการพูดจาเจรจาน่าเชื่อถือน่าศัทธาค่ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าการพูดโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการขายนี่มีตัวเลขนี้ใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของเด็กเรียนดีด้วยนะคะความจาดีมีสมาธิพรีเซนต์งานดีนะคะแล้วก็จะมาด้วยเลขห5ึ่ห้านะคะห5 5 1ห้าค่ะจะเป็นเรื่องของการเรียนดีเหมือนกัน ในเรื่องของการเรียนหนังสือและเรื่องของสติปัญญาการทํางานผู้ใหญ่จะอุปถมัมภ์คาชูเพราะเขาทํางานเป็นขั้นเป็นตอนและมีสมาธิมากค่ะ,คะและเลขต่อไปนะคะที่ถือว่าเป็นมงคลใช้ได้เลย1นึ่งหกหนึ่งค่ะ, 1> 6, 6, 1, คะสำหรับเลขนี้เป็นเลขวิสัยทัศน์กว้างไกลอม,มองการไกลแล้วเก่งเรื่องการคํานวณเงินทอง คือเงินในกระเป๋าเนี่ยใช้ให้คุ้มค่าด้วยเลขหนึ่งหหนึ่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะมีอะไรอีกคะจ้ามีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเป็นเลขของความมั่นใจในตัวเองโดดเด่นเก่งภาษาต่างชาติเก่งไอทีและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำก็ถือได้เลยว่าเป็นเลขมงคลนะคะค่ะคู่ต่อไปค่ะเป็นเลขแห่งความอ่อนหวานเลขสองสองนะคะจะช่วยในเรื่องของความอ่อนหวานเข้าถึงจิตใจคนได้ง่ายและมีความใจเย็นใจดีค่ะค่ะ คู่ต่อไปค่ะ2442ถือว่าเป็นเลขของการเจราจาพาเพลินฉลาดในการเจราจาพูดแล้วลื่นหูสบายใจค่ะจะต้องถือเป็นเลขมงคลเลยเนาะ<ช>ดีขนาดนี้แล้ว2662นะคะ <S 2> 2 <S เป็น <S 2> 2 <S คำพูดเหมือนกันแต่เป็นคำพูดในลักษณะสร้างความอบอุ่นให้ผู้ฟังและว2 6ห2สออีกนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการค้าขายในงานศินละปะได้ดีด้วย เพราะเขาจะมีรสนิยมดีในการแต่งตัวค่ะต่อไปค่ะ2992นะคะ,ะเลขนี้ต้องต้องถือว่าเป็นเลขสำคัญสำหรับงานประสานงานประสานงานงานประชาสัมพันธ์เพราะเขาจะมี ความยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าถึงจิตใจคนได้ดีค่ะค่ะองานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประกาศแบบนี้ได้ไหมคะเลขนี้โอ้ลืมบอกไปนิดนึงเกี่ยวข้องกับงานศิลปะด้วยอย่างเช่นนักแสดงผู้ประกาศนักพูดสองเกเ้าสองเดี๋ยวไปหาเลยอักขรวิทต่อไปค่ะไม่ต่อไปเลยค่ะสามห้าห้าสามนะคะเลขนี้เราเคยใช้กันบ่อยๆนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์การเลื่อนขั้นว่าคุณจะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าใครๆเพราะคุณมีอำนาจบารมีอยู่ในตัว ยังไม่พอมีอำนาจบารมีสั่งลูกน้องลูกน้องฟังค่ะผู้ใหญ่ก็ยังเห็นความสําคัญอีกเก่งแล้วจะต้องมีคนสนับสนุนด้วยต้องเลื่อนขั้นง่ายมากค่ะสําหรับเลขนี้นะคะอีกตัวเลขอีกสองตัวเลขในวันนี้นะคะสามหกหค่ะสามหกหสเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความกระตือรือร้นความกล้าลุยความน่ารักที่เป็นตัวของตัวเองค่ะเลขนี้ถือว่าสวยหล่อเลือกได้นะคะ เพราะว่าเพราะว่าคุณคุณมีดีเป็นของตัวเองคุณไม่ต้องไปปั้นแต่งอะไรเลย oh. ความน่ารักของคุณอยู่ที่การกล้าลุยกล้าพูด oh. กล้าคุย oh. แล้วก็อีกหนึ่งตัวเลขค่ะสำหรับตัวเลขนี้3993 <c oughs> ค่ะเก้ได้เลยว่า <c oughs> เป็นเลขแห่งการแข่งขัน <c oughs> แหละถ้ามาดูในเรื่องของการเรียน <c oughs> ก็คือจะเป็นเด็กที่ขยัน ไม่กลัวเลยข้อสอบมาเถอะชอบการสอบชอบการสอบแข่งขันสอบชิงทุนมันเหมือนมีเป้าหมายรออยู่อะค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานก็ต้องบอกว่าพร้อมที่จะเอาชนะเพื่อนในที่ทํางานเราจะต้องเด่นขึ้นมาให้ได้ข้อนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราตื่นร้อนนะอันนี้สําหรับนักเรียนถ้าเอามาคู่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยก็จะยิ่งได้เลยเพราะว่าตามปกตินักเรียนเนี่ยจัดคู่ได้เลยหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามเก้าเก้าสามอยู่ด้วยกันได้คู่นี้ก็อยู่ด้วยกันได้ คู่นี้กับคู่นี้ก็ได้ค่ะวันนี้ได้หลายตัวเลขมากเลยนะคะใครที่ดูแล้วแล้วดูว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรายังมีกลุ่มตัวเลขนี้อยู่ยังใช้ต่อได้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะก็จะต้องมีมาบอกอีกเพราะว่ากลุ่มตัวเลขดีๆก็มีอยู่เยอะอซึ่งอธิบายวันนี้ไม่หมดหรอกยังไม่หมดมนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ